ชายคนหนึ่งเล็งปืนตรงไปยังกระป๋องเหล็กซึ่งติดกับแม่เหล็กไฟฟ้าอันหนึ่งเมื่อลูกปืนหลุดจากปากกระบอกวงจรจะขาดทันทีถ้าคิดว่าเขาเล็งได้แม่นยำและความเร็วของลูกปืนตอนออกจากปากกระบอกเป็น10เมตรต่อวินาทีลูกปืนจะถูกกระป๋องพอดีตอนกระป๋องตกลงมาได้กี่เมตรลูกก็เป็นแบบนี้นะครับแม่เหล็กไฟฟ้ากระป๋องแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นลูกปืนออกจากปากกระบอกนะครับก็คือทันทีที่ยิงลูกปืนออกไปเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกตัดวงจรซึ่งทำให้กระป๋องเนี่ยไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้ามาดูดแล้วก็ตกลงมาแล้วก็มาชนกับลูกปืนพอดีเขาถามว่าจะตกลงมาเท่าไหร่โอเคนะครับตรงนี้นะน้องก็ทำแบบโปรเจกต์ไทป์ปกติก็คือน้องก็ใส่ข้อมูลก่อนเขาบอกว่าความเร็วต้นเป็น10เมตรต่อวินาทีก็เขียนไป10แล้วก็แตกความเร็วเท่าแกน x และแกน y ครับคือ u cos แล้วก็ u sin u cos theta ก็เท่ากับ u cos 60เป็นความเร็วในแกน x และu sin 60เป็นความเร็วในแกน y 10 cos 60 cos 60คือ1ส่วน2แสดงว่าความเร็วในแกน x เป็น5เมตรต่อวินาทีในขณะที่ sin 60เป็นรูท3ส่วน2ความเร็วในแกน y จึงเป็น50รูท3ทีนี้ครับเราพบว่าโจทย์เนี่ยข้อเนี่ยเขากำหนดว่าระยะตรงเนี้ยเป็น3เมตรใช่ป่ะแสดงว่าข้อมูลในแกน x เนี่ยข้อนี้ครบกว่าแล้วดังนั้นเราคิดแกน x ก่อนครับโมเดลของข้อนี้ก็น้องคงจำโมเดลนี้ได้นะแต่ปกติเราจะคิดแกน y ใช่ป่ะข้อนี้ข้อมูลแกน x ครบกว่าก็เลยคิดแกน x ก่อนเท่านั้นเองโอเคนะครับก็จาก sx เท่ากับ ux คูณ t sx คือ3 ux คือ5ก็หา t ได้ t เท่ากับ3ส่วน5 t เท่ากับ3ส่วน5ครับเรามาดูว่า t เท่ากับ3ส่วน5เนี่ยจะพาให้ลูกปืนเนี่ยขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่โอเคก็หา sy เราก็ต้องรู้3ตัวแปรใช่ไหมครับเรารู้ uy แล้ว uy เป็น5รูท3เรารู้ t ว่าเป็น3ส่วน5เรารู้ a ว่าเป็นลบ g ใช่ป่ะครับเป็นลบ10หา sy ได้แล้วจากอะไรจาก s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2แทนค่าครับ u เป็น5รูท3t เป็น3ส่วน5ตัดครับเป็น3รูท3ลบด้วย9ส่วน5ก็เป็น sy นะครับจะพบได้ว่า sy คือเท่านี้แต่ว่าถ้าตอบค่าตรงนี้ไปอ่ะก็มันก็จะไม่ใช่คำตอบใช่ป่ะน้องเพราะว่าค่าตรงเนี้ยมันคือค่าที่ว่าลูกปืนเนี่ยขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้ถามเขาถามว่ากระป๋องลงมาเท่าไหร่มาใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหาค่าตรงนี้แล้วถ้าสมมตินะลูกปืนเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เท่านี้แล้วก็ป่องลงมาเท่านี้ลูกปืนขึ้นไม่ได้เท่านี้กระป๋องลงมาเท่านี้เราก็ต้องหาค่านี้แล้วก็เอามาลบด้วยค่านี้ใช่ป่ะครับก็ได้ค่าที่เราต้องการก็คือค่านี้ดังนั้นเนี่ยเรารู้ค่านี้แล้วว่าค่านี้คือ sy ใช่ป่ะซึ่ง sy ตัวเนี้ยเป็น3รูท3ลบ9ส่วน5เราก็มาหาค่านี้ครับว่าค่านี้เป็นเท่าไหร่
หาจากอะไรล่ะก็จากตรีโกณมิติใช่ป่ะครับตรงเนี้ยเป็น3เมตรแต่ว่ามุมนี้เป็นมุม60ตรีโกณมิติครับรู้มุม1มุมรู้ด้าน1ด้านหาด้านที่เหลือได้ทั้งหมดอ้างเลยแทน60เท่ากับรูท3แทนคือข้ามให้มุมนี้ไปให้ด้านนี้เป็น A ละกันจะเป็น A ส่วน3เท่ากับรูท3แสดงว่า A จะเท่ากับ3รูท3นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเท่ากับเอา3รูท3ตั้งลบด้วยก้อนนี้ใช่ป่ะคือ3รูท3ลบ9ส่วน5ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ9ส่วน5นั่นเองคือ 1.4 เมตรเป็นคำตอบนะครับข้อนี้น้องๆจะเห็นว่าข้อนี้นะครับก็เป็นข้อสอบอีกแนวหนึ่งที่พี่พยายามจะเลือกมาให้หลากหลายแหละก็ข้อเนี้ยก็ถามว่ากระป๋องลงมาเท่าไหร่ก็เป็นคำถามที่น่าจะโอเคก็สิ่งที่ได้จากข้อนี้นะครับก็คือว่าอย่าพึ่งตอบทันทีเมื่อได้ค่า SY หรือ SX ค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยอย่าพึ่งตอบเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร SY ที่ได้เนี่ยก็คือระยะที่วัตถุคือลูกปืนเนี่ยคือวัตถุที่เราคำนวณเนี่ยขึ้นไปได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการคือระยะนี้ดังนั้นเราต้องหาด้านนี้มาหาด้านนี้จากตรีโกณมิติแล้วก็มาลบออกก็จะได้ค่าที่เป็นคำตอบนะครับข้อนี้ตอบ 1.4 เมตรนะครับไม่ใช่สิ 1.8 เมตรพี่คิดเลขผิด9ส่วน5คือ 1.8 โอเคข้อนี้ตอบ 1.8 เมตรนะครับ